ยกเลิกนะฮะเขียนไปในพระราชบัญญัติแก้ไขเลยว่ายกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับจราจรให้เหลือ0นะฮะเดิมทีได้ 45% ให้เหลือ0ไปเลยนะครับตอนนี้ประชาชนต้องทำอะไรฮะทำใจนะฮะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมเรื่องของการออกกฎหมายฉบับใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะครับสภาผู้แทนราษฎรแก้กฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องกับตำรวจโดยส่วนใหญ่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคราวนี้กฎหมายจราจรคิดว่าประชาชนจะทำให้เรื่องการจราจรนั้นดีขึ้นรถจะไม่ติดคนจะขับรถช้าลงหุ้นส่วนเชื่อว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแน่นอนและเดือดร้อนเริ่มต้นจากสภาผู้แทนราษฎรนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายมหาโหดและค่าปรับมหาโหดที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปพุทธศักราช2565คราวนี้กฎหมายใหม่นะครับมีการเอาผิดกับผู้ใช้รถแรงนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522เป็นฉบับที่14 1ก็คือเสนอให้คงค่าปรับจราจรในระดับที่ไม่สูงมากเกินค่าแรงงานขั้นต่ำของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ2ยกเลิกนะฮะเขียนไปในพระราชบัญญัติแก้ไขเลยว่ายกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับจราจรให้เหลือ0นะฮะเดิมทีได้ 45% ให้เหลือ0ไปเลยนะครับแล้วให้คงการตัดแต้มเอาไว้หรือตัดแต้มเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการพักใบอนุญาตใบขับขี่นะฮะหรือการสอบใหม่อย่างนี้เป็นต้นกฎหมายใหม่เนี่ยก็ปรากฏว่าเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปเพิ่มโทษเมาแล้วขับนะครับผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะผิดซ้ำภายใน2ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอนะครับขับรถเร็วเกินกำหนดฝ่าฝืนนะครับสัญญาณไฟนะฮะไม่หยุดให้คนขับทางม้าลายปรับไม่เกิน 4,000 บาทย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยปรับไม่เกิน 2,000 บาทการรัดเข็มขัดนิรภัยต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งฝ่าฝืนไม่รับเข็มขัดต้องระวางโทษไม่เกิน 2,000 บาทขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตร่างกายผู้อื่นมีโทษจำคุก 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับนอกจากนี้นะครับยังมีโทษนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดนะครับการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับรถเร็วนะครับขับรถเร็วนี่ก็โดนหนักไม่ใช่โดนธรรมดานะค่าปรับอื้อเลยทีเดียวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแน่นอนฮะบางคนก็ชอบโดยเฉพาะตำรวจชอบบอกจะยืดเวลาให้นะเป็นเวลา3เดือนให้ประชาชนนั้นปรับตัวจะใช้กฎหมายนี้ยังไม่ใช้กฎหมายนี้เต็มที่นะครับในขณะเดียวกันนะฮะก็มีการเรียกร้องจากประชาชนว่าเกิดอะไรขึ้นจนเป็นการเคลื่อนไหวของส.ส.มงคลกิจบอกว่าจะล่ารายชื่อเพื่อแก้กฎหมายล่ารายชื่อส.ส.จำนวน20คนเพื่อแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะครับมองว่าเป็นการเล่นงานทำร้ายประชาชนนะฮะในยุคของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ใครขับรถเร็วนะครับเกินกำหนดตอนนี้ก็มีโทษสูงสุดนะครับปรับถึง 4,000 บาทซึ่งตอนนี้ก็มีการปรับระยะเวลาการขับรถนะครับในถนนสายไฮเวย์นะครับวิ่งได้สูงสุดก็120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตอนนี้ก็ให้เวลา3เดือนในการปรับตัวตอนนี้เป็นยังไงอ่ะกฎหมายมันมาจากไหนกฎหมายมันก็มาจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับแล้วก็เอามาให้ตำรวจใช้แต่
แต่การเอามาให้ตำรวจใช้ตอนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำนะครับประชาชนก็กำลังลำบากค่าปรับก็สูงนะครับคนที่ได้ประโยชน์จากการปรับครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะงานจราจรตอนนี้มันจะทำยังไงจะแก้ไขได้ไหมนะฮะตำรวจก็ได้แต่ทำการผ่อนปรนเป็นการชั่วคราวตอนนี้ก็จะผ่อนปรนเป็นระยะเวลา3เดือนจากนั้นตำรวจก็คงต้องพิจารณาในการผ่อนปรนก็โทษที่มีอยู่ตอนนี้ก็แทบไม่มีเงินจะไปปรับกันอยู่แล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนไหมได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่โทษเมาแล้วขับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับใครเมาแล้วขับก็ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะโทษเรื่องความเร็วเนี่ยควรจะรับการผ่อนปรนนะครับผ่อนปรนที่ว่าก็ไม่ถูกนะอัตราต่ำสุดก็ปรับก็500อย่างต่ำนะครับใช้ความเร็วสูงแล้วตอนนี้เช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์การจะไปแก้กฎหมายต้องไปแก้ที่ไหนฮะอย่างที่ส.ส.มงคลกิจว่ามันไม่แก้ในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องผ่านวุฒิสภาแล้วก็ออกเป็นกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับตอนนี้ประชาชนต้องทำอะไรฮะทำใจนะฮะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมเรื่องของการออกเป็นเรื่องกฎหมายฉบับใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะครับสภาผู้แทนราษฎรแก้กฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องกับตำรวจโดยส่วนใหญ่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคราวนี้กฎหมายจราจรคิดว่าประชาชนจะทำให้เรื่องการจราจรนั้นดีขึ้นรถจะไม่ติดคนจะขับรถช้าลงหุ้นส่วนเชื่อว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแน่นอนและเดือดร้อนเริ่มต้นจากสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับI'm not afraid to die.